สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาตะลุยดงว่านในกลุ่มของว่านสายเสน่ห์คือว่านสายเสน่ห์เนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะถ้าเป็นเสน่ห์ทางร้ายตัวที่แรงที่สุดเนี่ยคือว่านดอกทองแต่ถ้าเสน่ห์ทางดีในทางที่เป็นมงคลตัวที่แรงที่สุดคือว่านที่เรียกว่าเสน่ห์จันทร์ทีนี้คำว่าเสน่ห์จันทร์นะคะจันเนี่ยจะเขียนด้วยจอจานไมหันอากาศนอหนูทอทหารนอหนูกะลันนะคะจันอย่างเงี้ยหมายถึงแก่นจันหรือไม้ที่มันมีกลิ่นหอมนะคะจะไม่ใช่จันที่สะกดด้วยรอเรือกะลันที่หมายถึงวันจันอังคารพุธพฤหัสนะคะแล้วก็ไม่ใช่จันที่หมายถึงจันอินจันโอที่เขียนแค่จอไมหันอากาศนอหนูนะคะเพราะฉะนั้นไม้ตัวใดที่มีคำว่าจันทร์ที่เขียนด้วยททหารนอหนูกะลันสะกดเมื่อไหร่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมจะเป็นดอกหอมใบหอมต้นหอมหรืออะไรหอมเนี่ยมันก็ต้องมีความหอมเหมือนกลิ่นของแก่นจันทร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อไม้นั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นว่านเสน่ห์จันทร์เนี่ยถ้าสะกดด้วยททหารนอหนูกะลันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเสน่ห์จันทร์ตัวไหนที่ไม่มีกลิ่นหอมเนี่ยมันก็ควรจะถูกเรียกว่าบอนเฉยๆหรือไม่ใช่กลุ่มว่านเสน่ห์จันทร์นะคะในตามตำราโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะรวบรวมเสน่ห์จันทร์เอาไว้ได้ทั้งหมด5ชนิดที่เป็นว่านนะคะนอกเหนือจาก5ชนิดนี้แล้วถือว่าเป็นไม้ประดับหรือไม้มงคลหรือไม้ตั้งชื่อใหม่ไม้นำเข้าจากต่างประเทศเฉยๆไม่ใช่ว่านทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเล่นเสน่ห์จันทร์ก็ให้รู้ว่ามันเป็นว่านหรือไม่ใช่ว่านนะคะแล้วก็ทำไมถึงชื่อเสน่ห์จันทร์นะคะนั่นคือเขาจะต้องเป็นไม้หรือเป็นพืชหรือเป็นว่านที่มีกลิ่นหอมเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับการมาเรียกชื่อนี้นะคะว่านเสน่ห์จันทร์ทั้ง5ชนิดที่ว่าเนี่ยก็คือ1ว่านเสน่ห์จันทร์เฉยๆนะคะในตำราว่านเล่มแรกที่เขียนเมื่อปีพ.ศ. 2400กว่าๆจะมีการพูดถึงว่านเสน่ห์จันทร์นะคะแล้วต่อมาก็ชื่อว่านเนี่ยก็ลบเลือนหายไปสุดท้ายก็มามีว่านตัวต่อมาก็คือเป็นเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์เขียวแล้วก็ว่านตัวกลายจากเสน่ห์จันทร์ขาวตัวนี้ที่อาจจะเรียกว่าเสน่ห์จันทร์มหาโพหรือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปตามลำดับเรามาพูดถึงว่านเสน่ห์จันทร์ก่อนนะคะหลังจากตำราเล่มแรกที่พูดถึงว่านเสน่ห์จันทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400หลังจากนั้นมาว่านเสน่ห์จันทร์ก็มีการพูดถึงมาจนพ.ศ. 2504กลายเป็นว่านเสน่ห์จันทร์ตัวต้นแท้และดั้งเดิมที่เล่นหากันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเอาไปเรียกว่าเสน่ห์จันทร์เขียวเสน่ห์จันทร์หอมเสน่ห์จันทร์มหาโพเสน่ห์จันทร์สีมหาโพและอื่นๆไปทำให้เกิดความสับสนในการเล่นว่านตัวนี้เป็นอย่างมากนะคะทีนี้เรามาดูว่านเสน่ห์จันทร์ตัวนี้ลักษณะเด่นเขาจะมีอยู่ 3-4 อย่างนะคะ 1. ต้นจะต้องมีสีเขียวนะคะคือเสน่ห์จันทร์ขาวเขาก็ต้นสีขาวเนาะเสน่ห์จันทร์แดงเขาก็ต้นสีแดงคล้ำเสน่ห์จันทร์ต้นดั้งเดิมซึ่งเป็นไม้ไทยโบราณที่เล่นกันมานานมากเนี่ย 1. ต้นจะต้องมีสีเขียว2ใบจะมีสีเขียว
แต่ในความสีเขียวของใบของว่านเสน่ห์จันทร์เนี่ยจะเป็นเขียวที่มีความยาวรีกว่าเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะดูเสน่ห์จันทร์ขาวกับเสน่ห์จันทร์คือยาวเรียวกว่านะคะยาวเรียวกว่าทุกชนิดเลยแม้แต่ต้นเล็กๆก็จะเห็นความมีเอกลักษณ์ของเขาคือใบเขาจะยาวเรียวออกมานะคะหูใบจะแคบนะคะแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราสังเกตเห็นก็คือเราจะเห็นตั้งแต่สมัยที่เขาถ่ายรูปลงที่เรายังหาต้นจริงไม่ได้ละขอบใบเขาจะเป็นสีอ่อนค่ะไม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกใบนะคะแต่จะมีให้เห็นเลยว่าในต้นหนึ่งอ่ะมันจะมีขอบใบสีอ่อนขึ้นมาให้เราได้สังเกตนะคะแล้วประการสุดท้ายคือในเรื่องของความหอมอย่างที่บอกแล้วว่าพืชใดก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเสน่ห์จันทร์หรือจันทร์ที่มีท้อทหารนอนหนูกลันสะกดเนี่ยใบจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้นมีกลิ่นหอมนะคะว่านเสน่ห์จันทร์เนี่ยจะต้องมีกลิ่นหอมทุกส่วนของลำต้นอย่าว่าแต่เด็ดใบดมเลยนะคะแค่เคลื่อนย้ายเขาหรือว่ารดน้ำเขาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วและยิ่งถ้าดองจิกรากหรือจิกใบเขาดมดูเนี่ยมันจะหอมติดมือถ้าในความเห็นส่วนตัวของเรานะเสน่ห์จันทร์ต้นเนี่ยหอมกว่าเสน่ห์จันทร์ขาวอีกกลิ่นเขาจะติดมือนานกว่าเสน่ห์จันทร์ขาวและหอมนวลหอมมากกว่าเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะต่อให้เป็นใบแห้งเนี่ยเวลาที่เราจะเช็คว่านเนาะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ในคลิปก่อนๆว่าให้แอบหยิกใบที่มันเหี่ยวที่มันเสียหายพวกเนี้ยค่ะแอบจิกหรือแอบหยิกหรือหยิบมาชิ้นเล็กๆเนี่ยเอามาดมนะคะเพื่อไม่ให้ฟอร์มต้นของไม้ของเขาว่าเสียหายนะคะแต่เราต้องดมเพื่อพิสูจน์กลิ่นเพราะลำพังดูด้วยตาอย่างเดียวมันบอกไม่ได้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าลักษณะเด่นของเขามี 3-4 อย่างคือต้นเขียวใบเขียวแล้วจุดสังเกตเพิ่มเติมของเราก็คือขอบใบอ่ะมักจะมีสีอ่อนนะคะแล้วก็ข้อฟันธงสุดท้ายก็คือทุกส่วนของลำต้นตั้งแต่รากใบก้านกิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ดินปลูกมันก็ต้องหอมนวลหอมมากนะคะเป็นกลิ่นหอมทีนี้เราจะยึดตำราเล่มนี้เป็นหลักตำราคุณลักษณะว่านและวิธีปลูกว่านเป็นตำราที่รวบรวมตำราว่านก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.ที่ก่อนปีพ.ศ.2400กว่าๆนะคะตั้งแต่มีตำราเล่มแรกมาจนถึงเล่มเนี้ยนะคะในเล่มนี้เขาจะรวบรวมเอาไว้ว่าว่านตัวเนี้ยที่เคยเรียกว่าเสน่ห์จันทร์ในยุคโบราณเนี่ยเรียกว่าเสน่ห์จันทร์มหาโพนะคะเป็นพืชวงบอนนะคะตำราบอกว่าว่านนี้นิยมเล่นกันเป็นคราวๆในประวัติศาสตร์สมัยพระนครศรีอยุธยายังเป็นราชธานีก็นิยมเล่นกันมากในสมัยขุนวรวงศาธิราชหนหนึ่งต่อมาในสมัยพระนารายมหาราชอีกครั้งหนึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้นิยมเสาะหาว่านตัวนี้กันอยู่เสมอเว้นแต่จะหายากสักหน่อยและราคาก็ออกจะแพงลักษณะต้นคล้ายอุตภิษก้านใบก็เหมือนอุตภิษส่วนใบนั้นเหมือนใบโพหรือคล้ายใบหน้าวัวเว้นแต่มีใบใหญ่กว่ามากยิ่งเป็นต้นที่เจริญงอกงามดีใบจะยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่าท้องใบนวลขาวหน้าใบมีสีเขียวอ่อนยอดใบเหมือนยอดพลับพึง
ว่านนี้มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทร์และหอมหมดทุกส่วนไม่ว่าที่ใบที่ก้านที่หัวหรือที่รากทั้งมีกลิ่นหอมแรงยิ่งกว่าว่านเสน่ห์จันทร์ทั้งปวงหัวมีครีบหัวมีครีบนี่เราไม่เข้าใจเนาะและถ้าหมั่นสังเกตอยู่เสมอจะแลเห็นว่าว่านนี้จะแตกเป็นปลีเป็นแท่งยาวออกมาก่อนดูจากต้นเล็กสิโอ้นี่หรือเปล่ามีครีบก็คือเป็นแท่งออกมานะคะไม่ได้แตกเป็นใบแต่เราว่าในกลุ่มบอลเนี่ยการแตกเขาก็จะแตกเป็นแท่งทั้งหมดแหละคือขึ้นมาก่อนหน่อยนึงแบบเนี้ยแล้วก็ถึงค่อยคลี่ใบออกมาเนาะและแตกเป็นใบจากตามก้านใบที่หลุดไปเกิดเป็นหน่ออ่อนขึ้นตามข้างหัวดอกมีลักษณะคล้ายจำปีตูมคือกลุ่มบอล นะคะทุกตัวแหละดอกจะคล้ายจำปีตูมนะคะแต่ก็มีจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่เหมือนคำบรรยายที่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือกระดูกใบบรรยายว่ากระดูกใบมีสีขาวอันนี้กระดูกใบจะมีสีเขียวนะคะนี่จะขาวมีสีเขียวนะคะถ้ากระดูกใบสีขาวเนี่ยมันจะมีตัวเดียวคือเสน่ห์จันทร์ขาวซึ่งตำราก็ระบุแยกออกไปเป็นอีกชนิดนึงอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตเนาะประโยชน์เมื่อเวลาจะขุดเอาว่านนี้มาให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธยะเสีย3จบหรือ8จบและลดน้ำที่เสกรอบต้นและประพรมน้ำที่เสกนี้ให้ทั่วหมดแล้วเย็บกระทง3มุมใส่หมาก3คำเบี้ย3ตัวกุ้งพลาปลายำบัดพลีแล้วจึงขุดเอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปเบี้ย5ถึง8เบี้ยนะคะจะเห็นว่ากระบวนทำว่านเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนใส่ในขันน้ำเอาน้ำมันจันทร์ใส่ให้ท่วมและเสกด้วยคาถาอิติปิโสภควาถึงภควาติให้ได้พันคาบโดยทำใบสีซ้ายขวาและเสกในโบสถ์ถือความสัตย์และต้องจำศีล5ศีล8เสกน้ำชำระตัว3วันให้หมดมนทินโทษทั้งปวงแล้วจึงเอาข้าวใส่มือเสกเบี้ยนั้นทักษิณาวัดรอบปากขันเสร็จแล้วจึงเอาเบี้ยนั้นไปเล่นการพนันด้วยท่านว่าการพนันที่เล่นนั้นไม่มีเสียมีแต่ได้เสมอเพราะอนุภาพของว่านที่เป็นเสน่ห์มหานิยมถ้าจะให้เป็นเสน่ห์หรือเป็นที่รักของชายหญิงให้เอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปพระใส่ลงในขันสำริดเอาน้ำมันจันทร์ใส่ลงเสกด้วยอิติปิโสถึงภควาติจนครบพันคาบและเสกซ้ำด้วยนโมพุทธยะอีกพันคาบจนกระทั่งน้ำนั้นเดือดขึ้นมาแล้วเอารูปพระปะทักษิณให้รอบปากขันแล้วจึงเอาน้ำนั้นทาหน้าผากจะไปสารทิศใดเท้าพญาอมาตย์ลูกหลวงทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนหญิงชายสมณะชีพามทุกผู้จะรักใคร่เขาเสมอด้วยบุตรโดยแท้จะปรารถนาสิ่งใดๆก็จะได้สมดังปรารถนาไว้ทุกประการหมดกลิ่นน้ำมันหอมไปถึงไหนเขาก็จะเมตตาเอ็นดูรักใคร่เราถึงนั่นทุกแห่งถ้าเอาน้ำมันทาตัวให้ทั่วจะเป็นณจังงังและคงกระพันชาตีฟันแทงมิถูกเลยและจะจับตัวมิอยู่ลื่นลอดไปหมดถ้าเอาน้ำมันใส่หัวและเมื่อแล้วไปกระทำกิจการใดก็จะสำเร็จยิ่งเชิญรูปพระเข้าห่อผ้าโพกหัวเอาน้ำมันทากระหม่อมทาหน้าผากบริกรรมด้วยคาถานะโมพุทธายะจะเป็นณจังงังและหายตัวไปไม่มีใครเข้าจับเราได้เลยการปลูกใช้เอาอิฐเข้าเผาไฟและทุบให้แหลกละเอียดแล้วเอาทิ้งตากน้ำค้างไว้คืนหนึ่งแล้วเอามาเป็นดินปลูกเมื่อล้างกระถางที่จะปลูกให้สะอาดดีแล้วจึงเอาดินใส่ลงไปครึ่งกระถางเอาหัวว่านวางต่อมาแล้วเอาดินที่เตรียมไว้กบหัวว่านพอมิดหัว
หรือมีหัวโผล่พ้นดินมานิดหน่อยแล้วจึงเสกน้ำด้วยนะโมพุทธายะ3จบเอามารดพอให้ดินเปียกชุ่มทั่วต้นไม่ต้องกดดินที่ปลูกให้แน่นเมื่อว่านขึ้นงอกงามดีแล้วจึงนำกระถางไปตั้งในที่เย็นๆใต้ร่มไม้พอให้มีแสงดอดแดดลอดถูกบ้างเพียงรำไรว่านนี้ไม่มีการโทรมเหมือนว่านอื่นทรงตัวอยู่ได้ตลอดปีนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากตำราว่านเก่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นว่านตัวนี้นะคะตามที่บรรดาอาจารย์ครูบาอาจารย์เซียนว่านท่านได้กล่าวไว้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการเล่นว่านอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆ นะคะก็แล้วแต่ใครจะเลือกสายใครสายมันสำหรับเรายึดตำราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเซียนว่านที่เราเลือกที่จะติดตามหรือที่เราเลือกที่จะเชื่อเนาะเพราะว่านมันเป็นเรื่องของความเชื่อก็คือจะเป็นเซียนว่านที่มีความเชี่ยวชาญหรือศึกษาตำราว่านมาอย่างโชคชนเป็นหลักขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคะเราติดตามตาเฉยเซียนว่านตัวจริงมาตั้งแต่สมัยที่ท่านตั้งกระทู้เรื่องเกี่ยวกับว่านให้ความรู้อยู่ในพันทิปแล้วก็ให้ลิงก์ว่านตำราว่านโบราณที่ท่านมีทั้งหมด20กว่าเล่มนะคะแล้วก็ท่านก็หมกมุ่นกับการอ่านตำราว่านต่างๆทั้งกลางวันทั้งคืนเนี่ยเป็นเวลาเป็นปีๆจนท่านแตกฉานนะคะจำได้ทุกแทบจะทุกตัวอักษรเลยก็ว่าได้เคยชื่อว่านตัวไหนขึ้นมาท่านจะทราบเลยว่าปรากฏในตำราเล่มไหนในหน้าที่เท่าไหร่ประมาณนั้นเลยนะคะผิดพลาดต้องขออภัยตาเฉยด้วยเราก็ติดตามท่านมาตลอดแล้วความเมตตาของท่านก็คือแจกลิงก์ตำราว่านเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาซื้อนะคะตาเฉยท่านแจกเอาไว้ลองติดตามในเพจแล้วก็จะเห็นลิงก์ที่ท่านแปะแจกลิงก์ตำราโบราณแล้วเราก็ค่อยๆไปศึกษาทำความเข้าใจดูค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่เขาเล่นนะคะเพื่อข้อมูลต่างๆแต่ต้องขออนุญาตเลยนะคะว่าไลน์และเบอร์โทรของที่ร้านไม่ได้รับปรึกษานะคะเพราะเราไม่ใช่เซียนว่านเราเป็นแค่แม่ค้าที่ชอบสะสมพันธุ์พืชต่างๆเฉยๆเพราะฉะนั้นไลน์และเบอร์โทรขอสงวนไว้แค่ลูกค้าที่จะมาซื้อนะคะต้องขออนุญาตเลยเพราะเราคงไม่มีเวลานะคะแล้วก็ใช้วิธีอัดคลิปนี่คือส่วนของให้ความรู้ของสาธารณะคือจะซื้อละต้นไม้กับที่ร้านหรือที่ไหนก็ได้เราไม่ได้ว่าเราถือว่าคลิปนี้เป็นสาธารณะนะคะแต่ลิงก์แต่ไลน์และเบอร์โทรมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นส่วนของร้านค้าแล้วไม่รับตอบคำถามใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการขายว่านหรือขายต้นไม้นะคะดังนั้นท่านดูจากคลิปของเราตามไปดูตาเฉยหรือในกลุ่มเซียนว่านต่างๆท่านสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะเราขอสงวนไว้นิดนึงนะคะขอความเป็นส่วนตัวในเรื่องของไลน์และเบอร์โทรเฉพาะลูกค้าที่จะติดต่อซื้อบ้านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่านเสน่ห์จันทร์หรือที่ต่อมาเอามาเรียกกันว่าเสน่ห์จันทร์มหาโพหรือบางคนว่าเสน่ห์จันทร์สีมหาโพหรือเสน่ห์จันทร์เขียวชนิดต้นหอมมันก็จะมีที่มาที่ไปประมาณนี้นะคะเป็นว่านไทยแท้ต้นแรกที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะดังนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อหรือความเลือกที่จะเชื่อนะคะคือเราเชื่อของเราแบบนี้เราก็ขอถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนี้ท่านสามารถโพสต์ความเห็นเพิ่มเติมลงมาที่ท้ายคลิปนี้ได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเราจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ที่อยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะดูตัวต่อไปกันว่านตัวต่อมานะคะคือว่านเสน่ห์จันทร์ขาวตัวนี้ดูง่ายสุดเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการเล่นหากันมายาวนานนะคะจุดเด่นของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวก็คือแน่นอนต้นเขาต้องมีสีขาวนะคะใบมีสีเขียวกระดูกกลางใบจะเป็นสีขาวชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่านเสน่ห์จันทร์ว่านเสน่ห์จันทร์ทุกตัวจะต้องมีกลิ่นหอม
สน่ห์จันทร์ขาวกลิ่นเดียวกับว่านเสน่ห์จันทร์เลยนะคะกลิ่นแบบเดียวกันเลยแต่ในความรู้สึกของเราเสน่ห์จันทร์ตัวดั้งเดิมกลิ่นจะติดทนกว่าแล้วก็หอมมากกว่านะคะแต่ตาเฉยท่านก็ระบุว่าหอมเท่ากันนะคะเราก็แล้วแต่แต่ละคนต้องลองดมกันดูแล้วก็ลองเทียบกันดูแล้วกันนะคะลักษณะของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวใบเหมือนใบโพแต่มีทางขาวก้านขาวหัวมีครีบไม่แน่ใจว่าหัวนี้จะครีบที่ว่าจะหมายถึงก้านนี้หรือเปล่ากลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทร์หัวยังมีกลิ่นหอมมากกว่าลำต้นคล้ายต้นบอนก็คือยังคงอยู่ในกลุ่มบอนนะคะเป็นบอนที่ไม่ยุบตัวบอนมี2 อย่างนะคะบอนยุบกับบอนไม่ยุบบอนบางต้นเขาจะยุบตัวในหน้าแล้งนะคะคือพวกบอนสีต่างๆหรือพวกว่านพยาปัดเสวตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกไม่ออกประโยชน์มีอำนาจในทางเกิดเสน่ห์ปลูกขึ้นที่ไหนหรือในบ้านใครสามารถเป็นเสน่ห์เรียกคนไปที่นั่นได้ในสมัยโบราณนิยมกันว่าเป็นว่านเชิงเสน่ห์ในระหว่างชายและหญิงมากทั้งเป็นเครื่องช่วยให้เกิดเมตตาตลอดจนอยู่คงกระพันทั้งเป็นของป้องกันผองพยันตรายอีกด้วยถ้าเอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปนางกวักจะเป็นเสน่ห์แก่ผู้ทำการค้าคือเมื่อแกะเป็นรูปนางกวักนั้นระหว่างแกะจงบริกรรมคาถานะโมพุทธยะเรื่อยไปด้วยจนกว่าจะแกะเสร็จจึงนำรูปที่แกะได้นั้นใส่ในขันลงหินล้างให้สะอาดและเทน้ำทิ้งเอาน้ำมันจันทร์ใส่ลงไปพอควรขณะเทน้ำมันลงให้บริกรรมนะโมพุทธยะเรื่อยไปจนกว่าน้ำมันจะหมดเอาขันน้ำมันตั้งไฟบริกรรมคาถาอิติปิโสภควาถึงภควาติให้ได้ร้อยจบบริกรรมนะโมพุทธายะอีกร้อยจบสลับกันไปจนกว่าน้ำมันจะเดือดจึงเอารูปนางกวักเวียนประทักษิณรอบปากขันสามรอบแล้วเอารูปนางกวักใส่โถบูชาไว้ในที่สูงควรแก่การคารวะควรแก่การสักการะภายในร้านค้านั้นจะทำให้กิจการค้าเจริญมีผู้คนมาอุดหนุนสินค้าในร้านนั้นมิได้ขาดอยู่เสมอการปลูกก็เหมือนกันกับว่านตัวแรกนะคะว่านเสน่ห์จันทร์เนี่ยถ้าพูดถึงเคล็ดลับแล้วมันจะอยู่ในตำราของท่านสอเปลี่ยนสีตำราว่าน108เล่ม2เราเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะก็ย้อนกลับไปดูกันเพราะว่าจะมีคนที่เขาทำมีกระบวนการมีพิธีการเฉพาะของเขาที่ซับซ้อนแล้วก็เขาให้ความนิยมหรือได้ผลกับว่านเสน่ห์จันทร์ขาวต้นนี้มากนะคะนี่เราก็เอามาเล่าคร่าวๆเพราะว่าแต่ละตำราก็อาจจะมีจุดเหมือนและจุดต่างกันไปนะคะก็เลือกเอาเก็บเอาส่วนที่จะเป็นประโยชน์เอามาใช้นะคะนี่ก็คือสรุปต้นของเสน่ห์จันทร์ขาวว่านในกลุ่มเสน่ห์จันทร์ที่นิยมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็น่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดต้นหนึ่งค่ะว่านเสน่ห์จันทร์ตัวที่3นะคะเสน่ห์จันทร์แดงว่านตัวนี้ก็มีพูดถึงในตำราตั้งแต่เล่มแรกๆนะคะไม่ได้ถึงกับเล่มแรกเลยแต่ว่าเล่มแรกๆนะคะเสน่ห์จันทร์แดงเนี่ยในตอนหลังเนี่ยมันค่อนข้างสับสนกับเสน่ห์จันโกเมนซึ่งไม่ใช่ว่านเนี่ยมากนะคะเสน่ห์จันแดงนี้เป็นว่านนะแต่เสน่ห์จันโกเมนที่เล่นหากันอยู่ตอนเนี้ยจะไม่ใช่ว่านขออนุญาตยืมคำอธิบายของตาเฉยนะคะในจุดที่เราพอจำได้ก็คือใบของเสน่ห์จันโกเมนเนี่ยจะกลมกว่าใบของเสน่ห์จันแดงเนี่ยถ้าเอามาเทียบกันต้นต่อต้นเนาะใบต่อใบเนี่ยเสน่ห์จันแดงเนี่ยจะมีความเรียวกว่าแต่ว่าเสน่ห์จันโกเมนจะกลมแต่ว่าเราเห็นในกอหนึ่งใบมันก็มีทั้งกลมทั้งเรียวอะค่ะเราว่ามันน่าจะมีความผันผวนของสายพันธุ์กลับไปกลับมาได้มากเนาะแต่ที่แน่ๆเลยคือนะตอนที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยแยกกอเพราะเสน่ห์จันแดงเนี่ยเขาจะแตกกอไวมากให้ลูกไวนะคะมีกลิ่นหอมค่ะเราเพิ่งทราบว่าเสน่ห์จันแดงมีกลิ่นหอมเนาะเรานึกว่าไม่มีกลิ่น
และเชยบอกว่าถ้าเป็นเสน่ห์จันแดงจะมีกลิ่นหอมแต่เสน่ห์จันโกเมนจะไม่มีกลิ่นก็ลองเอาตรงนี้เป็นจุดสังเกตนะคะเอา2เรื่องเนี่ยแหละเอาเท่าที่สายตาคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่ใช่เซียนน่ะจะพอแยกออกก็คือถ้าจันโกเมนใบจะกลมมากนะคะในขณะที่จันแดงใบจะค่อนข้างเรียวกว่าอันนี้มันก็ต้องมีเทียบกันเนาะพอดีเราไม่ได้เทียบเพราะว่าเราแยกออกจากกระถางเดียวกันแล้วมันมีทั้งกลมแล้วก็นั่นแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ถือว่าเป็นกลุ่มว่านเราก็เลยไม่เอาจันโกเมนมาพูดถึงนะคะแต่ว่าที่สำคัญจุดแตกหักอีกจุดหนึ่งก็คือจันแดงมีกลิ่นหอมเขาไม่ได้หอมเท่าจันขาวหรือเสน่ห์จันนะคะไม่เท่าเสน่ห์จันตัวอื่นแต่ก็มีกลิ่นหอมค่ะเราได้กลิ่นละเพิ่งได้กลิ่นตอนที่แยกกระถางก็เพิ่งรู้เมื่อไม่ถึงเดือนมาเนี่ยค่ะว่าจันแดงหอมเนาะไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ลักษณะนะคะของจันแดงคือเช่นเดียวกับว่านเสน่ห์จันเว้นแต่ก้านมีสีแดงปนดำหรือมีสีเลือดหมูแต่ความหอมสู้เสน่ห์จันขาวไม่ได้ใบสีเขียวมัวเขาก็มีความสวยไปอีกอย่างนึงเนาะคือเส้นใบเขาจะละเอียดกว่าจันขาวเนาะแต่ละตัวก็จะมีเสน่ห์ของเขาไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็จันแดงเนี่ยสู้แดดได้มากกว่าทุกตัวในกลุ่มของว่านเสน่ห์จันนะคะเราเคยเห็นพวกร้านค้าพาณิชย์น่ะเขาตั้งไว้หน้าร้านน่ะแตกตากแดด 100% แบบแดดจัดมากสู้ได้ค่ะแล้วก็ข้อดีมากๆของเขาอีกอย่างนึงก็คือกอใหญ่สวยงามแล้วก็แตกกอเก่งถ้าคนจะเล่นในงบประมาณที่มีค่อนข้างจำกัดนี่เล่นจากเสน่ห์จันแดงเลยนะคะราคายังไม่แรงหาซื้อได้ทั่วไปนะคะต้นนี้ไม่ต้องมาถามที่ร้านนะคะกลุ่มไม้ของว่านกลุ่มเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์จันแดงเนี่ยหาง่ายสุดแหละหาซื้อทั่วไปเลยนะคะที่ร้านเราจะไม่ค่อยได้เอามาไว้ประโยชน์เป็นเสน่ห์แก่บ้านเช่นเดียวกับเสน่ห์จันขาวนะคะคือกลุ่มเสน่ห์จันเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดแต่ตัวเหนือสุดในกลุ่มเสน่ห์ก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเสน่ห์จันต้นดั้งเดิมต้นแรกที่เป็นว่านไทยจริงๆนะคะพวกนี้เป็นว่านถ้าอย่างนั้นก็คือว่านพวกนี้มันก็มาจากต่างประเทศเพียงแต่อยู่ในไทยมายาวนานแล้วมีการเล่นหากันเป็นว่านนะคะวิธีปลูกก็แบบเดียวกันนะคะอันนี้คือว่านเสน่ห์จันแดงเนาะสวยค่ะแข็งแรงปลูกง่ายเป็นไม้ที่น่าเริ่มเลี้ยงมาดูเสน่ห์จันอีกตัวหนึ่งที่อาจจะพบหากันได้ไม่ง่ายนักนะคะต้นเนี้ยมันเรียกหลายชื่อจะเรียกเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ก็ได้เสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์ก็ได้แต่ที่มาของเขาก็คือเป็นต้นที่กลายมาจากเสน่ห์จันทร์ขาวค่ะจะเห็นความเหมือนมากๆกันของใบของไม้ทั้งสองต้นนะคะอันนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวอันนี้คือเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์คือใบของเขาจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันเด้เลยเพียงแต่เสน่ห์จันทร์ขาวกระดูกใบจะมีสีขาวแล้วก็มีลำต้นสีขาวส่วนเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์หรือเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์หรือบางตำราอาจจะเรียกว่าเสน่ห์จันทร์เขียวด้วยซ้ำเนี่ยแต่จันทร์เขียวจริงๆจะมีอีกต้นนึงนะคะเขาจะกระดูกใบก็เขียวต้นก็เขียวก็คือว่านต้นไหนที่มีลักษณะเหมือนกันเป๊ะกับเสน่ห์จันทร์ขาวและมีกลิ่นหอมเหมือนเสน่ห์จันทร์ขาวแต่ต้นและกระดูกใบเป็นสีเขียวนั่นก็แปลว่าเขากลายมาจากเสน่ห์จันทร์ขาวแต่เรายังสงสัยเนาะว่าตัวไหนกลายมาจากตัวไหนเพราะโดยธรรมชาติของไม้ทุกต้นนะคะมันจะเขียวก่อนแล้วกลายเป็นเผือกเราไม่เคยเห็นเผือกแล้วกลายเป็นเขียวเนาะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าต้นเขียวกลายมาจากต้นขาวมันคือกลายกลับไปกลับมาได้ก็คงเหมือนบอลกระดาษด่างอะค่ะบอลเขียวที่มีเชื้อด่างมันก็จะกลายเป็นด่างได้แล้วด่างได้ก็จะกลับมากลายเป็นเขียวได้กลับไปกลับมาเนาะไม่รู้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนาะนะคะเพราะอันนั้นจุดของเขาก็คือเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์หรือสีมหาโพธิ์ต้นกลายจากเสน่ห์จันทร์ขาวกระดูกใบจะเขียวต้นเขียวมีกลิ่นหอมเหมือนเสน่ห์จันทร์ขาวทุกประการนะคะต้นนี้จริงๆก็หายากเหมือนกันนะเพราะมันคือต้นกลายอะเนาะก็เลยเอามาให้ดูนะคะอ
ส่วนในด้านความเชื่อก็แบบเดียวกันเป๊ะกับเสน่ห์จันทร์ขาวละค่ะปลูกไว้ในบ้านเป็นเสน่ห์มหานิยมค้าขายดีนะคะตกลงเราก็จบไปกี่เสน่ห์ละเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์ขาว2เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์หรือสีมหาโพธิ์ต้นกลายจากเสน่ห์จันทร์ขาวแล้วก็เสน่ห์จันทร์แดงส่วนเสน่ห์จันทร์เขียวต้องบอกตามตรงว่าขอไม่ฟันธงค่ะคือเราได้ไอ้ต้นเนี้ยมาต้นหนึ่งบางวันก็หอมบางวันก็ไม่หอมเราก็งงใจกับเขาเหมือนกันแต่เราก็จะอ่านให้ฟังเนาะว่าในตำราวาดเล่มเก่าเนี่ยเขาพูดถึงเสน่ห์จันทร์เขียวเอาไว้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าเราไม่ฟันธงต้นนี้นะให้แต่ละคนก็ไปหาต้นจริงกันเอาเองอันนี้ตำราระบุว่าว่านี้แยกออกเป็น2ชนิดตามลักษณะของกลิ่นคือชนิดที่มีกลิ่นหอมน้อยและชนิดที่มีกลิ่นหอมมากทีนี้ตาเฉยก็บอกเอาไว้เลยว่าชนิดที่เป็นกลิ่นหอมมากอ่ะมันคือเสน่ห์จันทร์ต้นโบราณที่ถูกรวบรวมที่ถูกควบรวมเอามากลายเป็นเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะเพราะนั้นเสน่ห์จันทร์เขียวต้นจริงก็คือต้นหอมน้อยหรืออาจจะไม่หอมเลยนะคะบรรยายลักษณะว่านเสน่ห์จันทร์เขียวเอาไว้ว่าต้นและใบคล้ายหญ้าทรงกระเทียมหรือเสน่ห์จันทร์ขาวหรือแดงแต่เป็นทางหรือใบมีสีเขียวล้วนรูปใบกลมสั้นกว่าชนิดขาวและแดงกลมกว่าสั้นกว่าชนิดขาวและแดงนะกลมกว่าแต่ว่าเขียวล้วนประโยชน์ใช้มีคุณใช้ในทางเกิดเสน่ห์และในทางค้าขายเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในเสน่ห์จันทร์ตัวอื่นๆการปลูกก็แบบเดียวกับเสน่ห์จันทร์นะคะในตำราเขาระบุไว้แค่ว่าข้อควรระวังคืออย่าหลงเอาต้นเต่าเขียดหรือเต่าเกียดมารวมเป็นว่านเสน่ห์จันทร์เขียวเข้าเพราะเป็นพืชในสกุลเดียวกันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากงั้นเรายึดเต่าเกียดเป็นหลักเลยเนาะเพราะในปัจจุบันเต่าเกียดเต่าเขียดเนี่ยยังมีพบเห็นได้ทั่วไปในป่าภาคใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากหัวของเต่าเขียดมีกลิ่นฉุนร้อนมีคุณในการรักษาโรคส่วนต้นและใบไม่มีกลิ่นเลยหัวมีกลิ่นฉุนร้อนต้นและใบไม่มีกลิ่นอ่ะคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาว่านเสน่ห์จันทร์เขียวเรายึดเอาต้นเต่าเกียดหรือเต่าเขียดเป็นหลักเนาะว่าลักษณะเหมือนกันเพียงแต่กลิ่นจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะขอสรุปในเรื่องของว่านกลุ่มเสน่ห์จันทร์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้พอเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆแล้วก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่ทำให้เราได้มีความรู้เกี่ยวกับว่านต้นนี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็คงจะต้องหาความรู้ความเข้าใจกันต่อไปนะคะเพราะความรู้ไม่มีวันหมดค่ะยิ่งค้นคว้าเท่าไหร่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้อยู่มันรู้น้อยมากเลยยังมีอีกมากมายเรื่องราวในโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้แล้วก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปวันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปที่เราจะพยายามอัปเดตข้อมูลเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ